เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวกับเจ๊ผีเหนื่อยมากครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับสามวันกระต่ายเจอกันคลิปหน้าก็คือแรกๆก็คิดว่าจะกลับบ้านนอนแหละแต่แบบเที่ยวก็ได้มันต้องใช้ชีวิตให้เหนื่อยกว่านี้ถ้ามันไม่เหนื่อยจะไม่นอนเป็นอย่างนี้แหละอยู่ดีๆแม่ว่าดีเข้าใจใช่ป่าวมาค่ะสำหรับสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือจะไปอิเซ่แกรนด์ชัยนะคะจะมี2ที่มีที่เป็นเอาเตอร์กับอินเนอร์นะคะในกูก็คือส่วนไหนเก็บกูเป็นส่วนนอกนะคะก็ค่อนข้างคาดหวังอ่านรีวิวเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ใช่เดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยว่ากันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย 3:20 ไปถึงนู่นก็คงเกือบเกือบ 4:00 นแหละก็คงเริ่มร่มๆแหละคงเดินสบายอยู่แล้วก็คงหาอะไรกินที่นั่นเยอะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โอคาเกะโยโกโจนะคะเป็นในส่วนของคล้ายๆมันจะอารมณ์คล้ายแบบถนนคนเดินย่านเมืองเก่าตลาดน้ำสีภาคพัทยาอะไรประมาณนี้ก็เขาจะมีของกินนะคะมีขนมมากมายแล้วก็เขาจัดบรรยากาศของแบบของโซนเนี้ยเป็นแบบย่านเมืองเก่าอ่ะว่ามันสวยอ่ะมันดีอ่ะแล้วก็สะอาดมากนะคะแล้วก็วันนี้วันที่ฟันมาคือเป็นวันศุกร์คนแบบไม่ค่อยมีเลยคือคนเงียบแต่ก็ดีสำหรับของฝากยอดนิยมของจังหวัดมิเอะนะคะแนะนำก็คือผลิตภัณฑ์จากส้มทั้งปวงแล้วก็กุ้งค่ะที่มีเอะมีกุ้งที่แบบว่าเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยก็คืออีเซชริมเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงมีเอะก็อย่าลืมลองชิมกุ้งนะคะแล้วก็หอยหอยนางรมที่นี่อร่อยมากนะคะมีเอะขึ้นชื่อเรื่องมิกิโมโตะก็คือหอยมุกเพราะฉะนั้นหอยเขาเนี่ยคุณภาพดีแนะนำได้ค่ะอืม
ได้ย่างเกลือมาหรือย่างอะไรก็ไม่รู้แต่มันนุ่มปักจุ้ยอ่ะมันเปรี้ยวแล้วมันหอมอ่ะโอ้ไม่มีกลิ่นก็ดีนะเอาตรงไหนข้าวเกลือมันดีอยู่นะดีอ่ะ